ื่องในโอกาสวันคนพิการพวกเราทั้ง3คนครับขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวงานวันคนพิการครั้งที่48ในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่สวนอัมพรและขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากดอกแก้วกัลยาดอกไม้ประดิษฐ์จากฝีมือคนพิการและเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศค่ะสามารถสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการสภาสังคมสงเคราะห์หลังสถานีรถไฟ3เสนรายได้ทั้งหมดจะนำไปส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆทั่วประเทศค่ะยังมีให้เลือกอีกมากมายเลยมาอุดหนุนกันได้เยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะกับคุณกิตติกรนันทวงศ์และดิฉันดารณีโตเรื่นค่ะครับคุณผู้ชมครับในวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันคนพิการแห่งชาติทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงได้เตรียมจัดงานวันคนพิการครั้งที่48ประจำปี2557ครับพลตรีหญิงคุณหญิงอัศนีเสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าในวันเสาร์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคนพิการซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2557สำหรับการจัดงานวันคนพิการในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่48เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพและการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆเช่นด้านการแพทย์การศึกษาการอาชีพและการสังคมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันของคนพิการและคนปกติทั่วไปจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานวันคนพิการณอาคารใหม่สวนอัมพรโดยภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมเพื่อคนพิการและเปิดให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการการให้คำปรึกษาแนะนำให้บริการจัดหางานบริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการการบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังได้จัดทำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบจากดอกแก้วกัลยาขึ้นเพื่อนำมาจำหน่ายภายในงานด้วยโดยรายได้จะนำไปดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆทั่วประเทศสำหรับปีนี้ได้คัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่างทั้งสิ้น7คนจาก17ประเภทความพิการและได้เชิญคุณเอิ้นขวัญวรัญญาศิลปินนักร้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับไม่เคยเจอแบบนี้แล้วก็มาตลอดชีวิตที่เราจะอยู่ได้ก็คือต้องต่อสู้ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเรามีฐานะช่วยตัวเองได้แล้วเราก็ต้องช่วยผู้อื่นทำกับที่พ่อมาไม่ใช่อยู่ท่านลำดับไว้ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงผมก็ทำมาตลอดถ้าวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและเป็นการขอบคุณอาภรณ์ของสภาสงฆ์เป็นอย่างที่ที่ให้โอกาสผมเพราะว่าอยากเห็นพระธรรมการพระธรรมโอกาสอย่างเดียวขอบคุณครับครับครับผมก็ต้องกราบขอขอบพระคุณสภาสังคมสงฆ์แห่งประเทศไทยครับในที่มีมอบโอกาสมอบรางวัลผมจะนำโอกาสที่ผมได้รับไปต่อโอกาสให้น้องๆมันจะเป็นการต่อโอกาสที่ไม่มีสิ้นสุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าการใช้สิ่งที่มีคุณค่านั้นมันจะจากภาระมันก็จะกลายเป็นพลังแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ให้สังคมไทยยอมรับคนพิการและคนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไปสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานวันคนพิการได้ตามวันและเวลาดังกล่าวหรือท่านใดที่ประสงค์จะต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02241-2841และ02241-5125ครับ